ตัวปลอมครับผมเป็น FC เขาผมก็ไม่ค่อยชอบเขาหรอกปิมคุงอ่ะเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงซอน4 Extreme ครับกูกลับมาแล้วฮะสารภาพมาใครที่รู้จักผมตั้งแต่เกมโซน4รู้จักตั้งแต่เป็นแซดเอ็มปิมคุงยกไม้ยกมือคอมเมนต์กดไลค์ขอดูหน่อยนะครับผมว่ายังมีคนมีชีวิตรอดจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยกี่คนโอ้โหย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ผมเป็นแซดเอ็มเนี่ยคือไม่อยากนับมันแก่แต่ความรู้สึกเราก็คือเราเติบโตมากับเกมโซน4จริงๆและตอนนี้นะครับผมกลับมาเปิดให้บริการเป็นเซิร์ฟแท้นะจากค่าย Extreme นะครับในขณะที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยประมาณตีหนึ่งก็มึนๆอื่นๆอยู่นะครับก็ตั้งใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเราลองเติมสักหมื่นนึงมาทำคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับกูกดผิดครับกูเติมไปแสนหนึ่ง 10 ล้านแคทครับวันนี้กูจะถลุงให้ยับเลย มาผมเนี่ยเลเวล3นะครับผมแล้วโอ้โหโชคดีจริงๆที่ได้ใช้ชื่อปิมคุงเลยนี่เป็นชื่อออริจินอลเลยนะครับผมสมัยเป็น ZM เนี่ยนะครับตัว P ต้องตัวใหญ่ตัว K ต้องตัวใหญ่ที่เหลือจะเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับขออนุญาตดูราคาสินค้านิดนึงนะครับผมนี่ต้องดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นที่เปลี่ยน PVP สล็อตนะครับอันนี้เป็นบวกแก๊งนี่ยังพอจำได้นี่อ๋ออันนี้เป็นเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาเนี่ยดูดนะครับผมดูดจากคนที่มี EXP เยอะๆนะครับผมเอามาให้คนที่มี EXP น้อยในการเก็บเลเวลอุ๊ยคิดถึงจังเลยอันนี้เป็นเบ็ดตกปลาครับผมมีแบบธรรมดา1หัว2หัวคัดนินจาเข้าแล้วแต่ถ้ารู้จักบิมคุงก็แน่นอนนะซูโม่ไอ้ตัวนี้ไม่มาที่เหลือจะเป็นพวกยาโคนต่างๆนะครับอู้เซตชิโนบิเข้าแล้วเป็นระดับแรงพวกเซตพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเราใส่ครบ9ชิ้นเนี่ยนะครับสกิลเราเนี่ยจะเพิ่มระดับไปเลยบวก1ยกตัวอย่างเช่นเรามีสกิลบวก7อยู่สกิลก็จะกลายเป็นบวก8เรามีบวก9อยู่สกิลจะกลายเป็นบวก10ขึ้นมาทันทีคุณผู้ชมใครลัคกี้เอกอู้หูห่วงยางอันนี้คือห่วงยางปิมคุงเลยนะขออนุญาตนะห่วงยางปิมคุงเอาไปก่อนเลยชัดเลยครับไม่สนอีราค่ายอีลมเลยครับผมไปก่อนแล้วครับนี่ผมซื้อไปกี่ฟองกันเนี่ยผมไม่ได้นับด้วยอาจัดไปก่อนนะครับผม 500,000 แคสนะครับเดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อน ที่ขุดโอ้คิดถึงจังเลยอะของขุดได้อะไรบ้างตอนนี้โอ้โหนี่แบบเป็นของแบบออริจินอลทั้งนั้นเลยนะเป็นของเก่าอะนะครับนี่อันนี้เป็นที่สองช็อปอันนี้เป็นที่ถอดหินไอ้ปิ๊นนั่นเขาจำได้ส่วนในพวกนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นชุดบอสครับเวลาเราใช้พวกนี้เนี่ยนะครับผมเราสามารถแปลงร่างเป็นบอสได้นะครับแล้วก็จะสามารถใช้สกิลของบอสได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่จะฮิตตัวนี้กันคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยนะครับเวลากด E เนี่ยมันจะตบปึ้งนี่ผมอัดเวลาตีหนึ่งนะครับคนเพียบเลยอยากเข้าแนวหนึ่งดูอะภาพบรรยากาศต้องเปิดเพลงด้วยต้องเพลงโซนโฟเนี่ยเขาจะมีเพลงของเขาว่าคิดถึงบรรยากาศจังเลยคุณผู้ชมอุ้ย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 แซนเอ็มคนที่ผมรู้จักแวมไพร์แวมไพร์ผมรู้จักขอไปดูหน้าตาคนที่ผมรู้จักเป็น ZM ตั้งแต่สมัยผมเป็น ZM อ่ะถุง ZM เดี๋ยว ZM เป็นคุงกลับมาแน่นอน คิดถึงบรรยากาศจังเลยตอนนี้เก็บเลเวลน่าจะลงซับกันปะลงซับเวน่าจะอยู่แถวๆนี้อ่าโอเคแต่250ใบขออนุญาตเปิดก่อนเลยอ๋อต้องเปิดในรูมได้เลย250ใบดูสิว่ายปีมันจะเกลือไหมแต่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดผมอยากได้อันเนี้ยนี่คือห่วงยางนะสมัยนั้นเขาเรียกกันห่วงยางปิมคุงจริงๆนะห่วงยางเนี้ยไม่มีคนใส่มีผมใส่แบบคนเดียวเลยที่เป็น ZM อ่ะผมต้องได้เท่านั้นคุณผู้ชมผมต้องได้เท่านั้นไอห่วงยางเนี้ยต้องเป็นของผมเท่านั้นโอเคไหมโอ้แต่250ใบผมว่าน่าจะต้องใช้เวลาเปิดแบบนานๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมปิดกล้องแล้วก็เดี๋ยวเปิดยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเอาให้หมดเลย250ใบฮะอ
ไงโอ้ยอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวคือตอนเนี้ยนะครับผมในเซิร์ฟเริ่มมีคนรู้แล้วว่าผมเนี่ยนะครับเข้ามาเปิดไข่หลายๆคนเนี่ยก็เลยแอดเพื่อนกันมาเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถ่ายคลิปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดการแอดเพื่อนก่อนขอโทษด้วยนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเขาโขงกันสนั่นเลยเฮ้ยปิมคงเฮ้ยปิมคงดีใจที่ยังมีคนจำได้ผมนึกว่าลืมเขาไปหมดแล้วเปิดไป100ใบเมื่อกี้ดูว่าได้อะไรมาบ้างคุณผู้ชมนี่ผมได้นี้มานี่เป็นLollipopนะครับแล้วก็ได้แหวนนะครับแล้วก็ได้อันเนี้ยคุณผู้ชมฮิปฮอปลิงก์แล้วก็ได้ใบบวกสกิลมานะครับแล้วก็ได้ใบกันแตกมาด้วยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีก150ใบยาวๆวันนี้เปิดหมดนะครับอันนี้มาขั้นนิดนึงนะโอ้ยเมื่อยนิ้วฮะ250ใบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมได้อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ตอนเปิดอยู่เนี่ยก็สะดุ้งหลายอันอยู่นะคุณผู้ชมนะนี่อันนี้ด้วยคืออะไรนะครับเป็นแหวนครับคุณผู้ชมนะครับแหวนนี้เนี่ยจะบวก HP แล้วก็ SP ด้วยแล้วก็บวกคีดาเมจด้วยอีก 7% แต่ผมยังเลเวลกิ๊กก๊อกกะล็อกก็แก๊กอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปหาลงดันดิเดี๋ยวไปลอยๆๆๆๆตามเขาไปขอเขาลงดันด้วยไปเกาะไงไปเกาะเขาแบบพี่ชายขอลงดันด้วยไปเมื่อกี้เนี่ยผมวิ่งไล่ขอตีไม่มีใครให้ตีสักคนผมบอกเขาว่าผมมีของแคทนะเดี๋ยวผมจะเดลให้มันบอกว่ามึงอย่ามาโกหกไอตัวปลอมโอเคในเมื่อเราเก็บเลเวลจากการลงดันไม่ได้คุณผู้ชมผมจะขุดเลยคุณผู้ชมขุดนี่แหละได้เงินได้ EXP เหมือนกันไม่งามหรอกชีวิตขุดกูจะยืนขุดจนได้พื้นมันแตกไปเลยไม่มีคนมาคอมเมนต์ในโปรไฟล์ผมด้วยคัมแบ็กเหรอครับพี่ชายโอ้จริงๆอะตอนขุดเนี้ยน่าเปิดไข่ทิ้งไม่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมเนื้อน่าจะมันน่าดูนะครับเสียดายเดี๋ยวผมลองทิ้งขุดอุ้ยนี่ไงได้ EXP เห็นปะได้ EXP คือเราต้องเลเวล10ก่อนคุณผู้ชมถ้าเราเลเวล10เนี่ยนะครับผมเราจึงสามารถไปเปลี่ยนอาชีพได้ตอนนี้เนี่ยผมมันยังเลเวลน้อยอยู่ไงแต่ผมปล่อยทิ้งขุดไปเลยชั่วโมงนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับขณะนี้เวลา 2:36 นาทีกูเพิ่งจะเวล10ฮะเชื่อไหมผมยืนขุดอะชั่วโมงนึงอะผมได้มา7เวลคุณผู้ชมก็เลยแบบไปขอให้ ZM ช่วยแบบนี้เขารู้จักโชคดีแบบพี่พิมพ์ตัวจริงไหมบอกครับผมรบกวนแบบช่วยดูด EXP ให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ดูดมาให้นะครับตอนนี้นี่เราปั๊มเนี่ยเลยนะอ้าวไม่ขึ้นอุ้ยเอ้ยแสดงว่าเวลเริ่มขึ้นยากเว้ยพิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาชีพที่เราจะเปลี่ยนกันวันนี้เนี่ยผมตั้งใจมากจะเล่นฮับกิโดฮับกิโดเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่แบบคนเล่นเยอะแล้วผมมองไปถึงการไก่ในเมื่อคนเล่นเยอะเนี่ยนะครับแน่นอนครับพวกสกิลเนี่ยก็จะมีขายในตลาดเยอะถ้าสกิลขายในตลาดเยอะทุกคนก็ต้องแย่งกันกดราคา หัวการค้าในปิมอะผมจะบอกแต่จริงอะคนก็เล่นเยอะนะครับผมพวกจูโดเนี่ยคนก็เล่นเยอะนะครับโอเวสก็พอมีแซมโบเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ฮับกิโดเนี่ยเยอะที่สุดไปเกือบหลักๆคือผมต้องเอาชนะไอ้ตัวนี้นะครับไอ้น้องพี่แซดเอ็มเก่าไอ้น้องนี่คือยังไม่มีอาชีพเลยนะดูดิพี่แซดเอ็มเก่าน้องโถยิ่งเลือดเราเยอะเนี่ยนะครับผมหลอด SP เราก็จะหลอด SP เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอะไรฮะโอ้เจ็บไปโอ้ยเจ็บนี่มาแล้วนี่กระโดดถีบหน้าเลยอุ้ยเบาแต่ได้อยู่มึนหัวมีอาการมึนหัวเล็กน้อยมันใส่ผมแบบคอมโบไอ้ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกเวดี้เราได้ของมาแล้วคุณผู้ชมอยู่ในเมลครับนี่จะได้เป็นชุดฮับกิโดนะครับผมแล้วก็จะได้สมุดนะครับเราก็จัดสมุดมาเลยกับชุดนะครับ
สิโกยิงน้อยเองเนี่ยเราได้สกิลมาด้วยนะเนี่ยเปิดชุดมาใส่เลยครับอย่าดออย่างแอกอะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมไปขอให้มันพาผมเวลนะมันไม่มีใครคุยกับผมสักคนฮะตอนนี้นะผมล้างแค้นนะครับเราจะไม่จ่ายเป็นเงินครับจ่ายเป็นเงินเนี่ยเด็กๆเขาทำกันไอ้ปิ๊มเนี่ยมันจะจ่ายเป็นของแคสเลยคุณผู้ชมเอาละหาเหยื่อก่อนนายนายรับลงป่ะเราไม่ได้จ่ายเป็นเงินนะเราจ่ายเป็นของแคชว่าจับอ้าวไม่อยู่ฮะโคตรยิงคอมเมนต์เลยคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยจำไว้นะนี่ไอ้ปิ๊มไม่ยอมหรอกไปหาลงกับคนอื่นกันเอ้ยเดี๋ยวปิ๊มมันไปหาลงซับก็ได้คุณผู้ชมนายนายรับลงซับไหมอ่ะนี่ชวนคุยชวนคุยชวนคุยเลยใช่ครับเท่าไหร่ครับเกิดปฏิสัมพันธ์มีเพื่อนแล้วมีเพื่อน 30K เราจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะนี่เราดีลเราดีลเลยพี่ต้องเวล25ก่อนและเราต้องไปเวลที่ไหนอ่ะให้เวล25จริงมั้ยเนี่ยผมเวลแค่11เองอ่ะลงรถก่อนนะพี่รถอันไหนรถอันไหนมันลืมหมดแม่กูลืมหมดเลยโรงแรมก่อนอ่ะผมหาบัตรแป๊บครับไม่มีไม่เนี่ยกูมีบัตรไม่เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่านี่รถนี่น่าจะนี้อะตีครับ เอาไม่ต้องใช้บัตรเหรออุ้ยคนนี้เขาใจดีกับผมจังเลยงั้นผมจะใจดีกับเขา เพื่อนกันน่ะมันใจแลกใจได้นะครับผมเอาของไปเลยครับผมให้เป็นโลลี่ป๊อปเลย1อันให้ไปเลยนายใจกับเราเราก็ใจกับนายเพื่อนช่วยพาผมเวลด้วยครับผมโง่ยินดีต้อนรับกลับมาโอ้ได้ยินแบบนี้คืออุ่นหัวใจจังเลยครับเลย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 บุ้ยเขามีคุณสามให้ผมด้วยเขาใจดีโอ้โหขั้นนี้ไอ้ปีมันก็เวลแบบติดจรวดนะเด็กนี่หรอพูดชื่อทำไมผมจำไม่ได้หรือว่าไม่มีดันนี้ด้วยวิโว้วโว้โหมันร้องซะน่าคิดเลยฮะมันร้องแบบเราเกาะเขาเลยคุณผู้ชมยาวๆเราเกาะเขาเลยโหเขาแรงมากครับเขาแบบลงดีทีเดียวตายเลยอ่ะนี่มันใช้ได้ว่ะแล้วโดนกูหลอกใช้ไม่ใช่เฮ้ยเพื่อนกันไม่เฟนนี่การเทรดของให้กันไม่เห็นเหรอโอ้โหแม่งอย่างแรงทำไมแรงขนาดนั้นสมัยที่เรายังเล่นอยู่ผมเดินผ่านมอนนี่มอนตายเลยนะไม่ได้คิดโมจริงๆสมัยก่อนนะโอ้โหผมรีวิวมาทุกเซตแล้วโอ้โห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 ไอ้หัวแดงนี่มันเป็นใครวะกระทืบมันนี่น้องนี่ไม่ต้องถึงมือพี่เอาให้15จะได้ลงโหลดอ๋อมันจะเป็นสเต็ปไปคุณผู้ชมผมลืมหมดแล้วอ่ะจำไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ดีนะคือแบบรู้สึกเลยว่าแบบคนให้การต้อนรับผู้เล่นใหม่แบบดีหรืออาจจะเป็นเพราะกูก็ได้นะกูเงินไปล่อกูซื้อเพื่อนด้วยเงินนะทำไมมิตรภาพอะบางอย่างอะมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยเงินฮะได้มาเป็นรองเท้าสีเขียวไอ้พวกรองเท้าอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอาไปย่อยนะครับผมมันจะได้ของมาหลังจากย่อยเสร็จเนี่ยนะครับพวกของพวกนั้นเนี่ยก็เอาไปค้าเป็นใบบวกอะไรอย่างงี้นะครับผมรวมถึงพวกสกิลด้วยสกิลเนี่ยเวลาตีบวกเสร็จก็เอาไปย่อยเสร็จจะได้วิญญาณเอาวิญญาณมาขายก็ทำเป็นเงินได้อีกนะครับนี่เป็นอาชีพเก่าผมสมัยก่อนอุ้ยเฮ้ยนี่ไม่ทีเดียวแล้วนะไอ้น้องสมัยก่อนพี่ทีเดียวตายเลยไอ้โจกับน้องโอ้ช้า
นี่เองต้องฝึกใหม่เยอะแล้วอะไรนายเอนะครับที่หมื่นอีกพีเลยเหรอแล้วกูขุดไม่แค่กูได้เดียว300 200ไม่แค่ทุเรศชิบหายเลยเมื่อกี้ผมยืนขุดอยู่อะเวลไม่ขึ้น7เวลจะบ้าตาย อันนี้ผมซื้อพรีเมียมไปด้วยนะครับผมยาวๆเลยไงอ่ะออนครบกี่วันกี่วันได้รับของไปอย่างนี้นะครับเขามีกิจกรรมเพียบไปหมดเฮ้ยเขาเดียวของให้ผมอีกแล้วนั่นก็คือตัวปอมครับผมเป็น FC เขาจริงผมแบบไม่ได้อยากจะเจตนาจะใช้ความแอคอะไรหรอกคุณผู้ชมแต่ผมก็อยากใช้ชื่อตัวเองนึกออกปะผมก็ไม่ค่อยชอบเขาหรอกปิมคุงอ่ะเฮ้ย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 น้องพูดดีๆ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 ไอ้เหี้ยกูจะหลุดขอบคุณมากอ้าวเป๋าเต็มเดี๋ยวเก็บก่อนเห็นมาแล้วถ้าเราได้หลอดเนี่ยเลเวลลงพุ่งปี๊ดๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลอดอันนึงเนี่ยมันใส่ EXP ประมาณ 20,000 โอ้โหได้ 21,000 หมับเข้าให้โอ้โหโอ้โหเวลไม่อัพเลยว้าวว้าวห้าหลอดมึงได้มาแค่เนี้ยโอ้โหขึ้นโคตรยากเฮ้ยนี่บอกเขาจะดูที่อีกนะเขาน่าจะอยากให้เราเลเวล15เลยเพื่อที่จะไปลงอีกด่านหนึ่งนะครับจะพาลงรถโอ้โหไอ้หนุ่มนี่มันใจได้นะพูดถึงอะใจมันนะเพราะเขาต้องดูด EXP จากตัวเองนะคุณผู้ชมนะเนี่ยดูดิได้แล้ว15ละพักไว้ก่อนเรื่องการเก็บเลเวลเรื่องการลงดันนี่เมื่อกี้นะเปิดไป250ใบคุณผู้ชมขออนุญาตได้ปะจัดอีกสัก100ใบได้ไหมอยากรู้ว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอก่อนจะปิดคลิปขอเกลือหน่อยอยากนอนแบบฝันร้ายแบบเอาตีนไก่หน้าผากไม่มีสคริปต์นะรัวๆดูหน้าผมไปเลย250ใบแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้อะไรเลย แต่เขาบอกว่าถ้าเราได้ไอ้ไม้กางเขนน่ะไอ้ไม้กางเขนนั่นน่ะคุณผู้ชมแพงนุ้ยเนี่ยไอ้ไม้กางเขนเนี่ยเขาบอกว่าอันละประมาณ 7,000-8,000 เลยแต่ผมอยากได้อันเนี้ยที่มันเป็นห่วงยางอ่ะคือมันบ่งบอกเลยนะนี่คือปิมคุงอ่ะคุณผู้ชมทำไงดีมีคนขายไหมแลกอะไรก็ยับเอาจริงๆอ่ะผมก็เห็นแล้วล่ะนะครับว่า Zone 4 Extreme เปิดให้บริการนะครับผมแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยผมแบบธุระเยอะนะครับทำนั่นทำนี่ไหนจะเรื่องช่องไหนจะเรื่องลูกน้องอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยว่างนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้มาเล่นตั้งแต่วันแรกๆนะครับหลายๆคนก็คอมเมนต์บอกโอ้พี่ผมติดตามพี่มาตั้งแต่สมัย Zone 4พี่จะไม่เอาหน่อยเออจัดให้เลยนะครับจัดให้เลยครับเดี๋ยวจัดให้แจ่มๆเลยอยากดูเกมไหนก็เดี๋ยวพยายามอัดมาให้คุณผู้ชมนะครับผมได้ดูกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอลั่นๆก่อนคุณผู้ชมนะผมว่าแห้งว่ะ ได้แหวนฮิปฮอปอีกแล้วไอแหวนฮิปฮอปนี้ได้ง่ายมากนะคุณผู้ชมนะแต่ว่ามันระดับแค่ยูนิคอะเนาะมันก็ไม่แปลกที่มันจะได้ง่ายเฮ้ยทำไมผมไม่ได้เลยผมอยากได้มากเลยอ่ะที่มันเป็นห่วงยางอ่ะคือผมเลิฟชาร์ดมีเปิดทีละ10ใบไหมไม่อย่างช้าเลยผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับผมไม่ได้เลยเลยผมได้แหวนครับงงเลยเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูสเตตัสกันว่าสเตตัสมันเป็นยังไงบ้างไอ้แหวนเนี้ยแม่งกูง่วงกูตื่นเลย ถือว่าดวงดีเลยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้อะฟิลมันดีมากอะนะมันได้บรรยากาศแบบตอนที่ผมเล่นโซนโฟใหม่ๆเลยอะคุณผู้ชมแต่มันไม่ดีตรงนี้แหละฮะตรงที่มันเกลือเยอะมากเลยดูดิไอ้บัตรนี่คือถมเถแจกฟรียังมีอุ้ยได้อันนึงครับโลลิปป๊อปอู้โลลิปป๊อปผมได้เยอะมากผมเพิ่งแจกเข้าไปเองได้มาอีกละผลละบุญไงมันส่งผลให้คนดีๆอย่างไอ้ปิ๊มเนี่ยมันได้ของดีๆอันนี้มันคิดดีทำดีให้สิ่งดีๆกับคนอื่นน่ะดีอยู่ละแหมเราน่าสมัครเป็น ZM เหมือนกันนะพูดถึงแต่ไม่รู้ว่าเขาปิดรับสมัครได้แหวนแคทไอ้แหวนแคทนี่ระดับไหนเนี่ยทำไมมันดูไก่ๆกากๆโอ้โหมันดูกากๆว่ะมันดูกากๆยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมไอ้ดูดิว่าได้อะไรมาโอ้นี่อยู่นี่ครับเพราะว่ากระเป๋าไอ้ปิมันเต็มเดี๋ยวดูแหวนหน่อยแหวนนี้แต่กระเป๋าเต็มป๋อเต็มเก็บของก่อนดิเก็บของแป๊บนึงได้อันหนึ่งแล้วก็แหวนแมวแล้วก็มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกไอ้แหวนนั้นอ่ะมัน
มันเท่าไหร่อยากรู้เลยราคาคุณผู้ชมแต่ไม่น่าแพงปะจากที่ดูไม่น่าแพงดูสเตตัสหน่อยสิก็ระดับแลนะปิมแหวนก็ระดับแลนะปิมฮิต65หัก65คริติคอลบวก 5.0 นะครับ SP บวกเฮ้ยไม่ธรรมดาผมบอกแล้วอันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมก่อนที่จะไปหลับไปนอนนะครับผมเดี๋ยวโคกบอกฝันดีคนในต้องเลเวล20ก่อนถึงจะโคงได้แต่ก็ดีกันเกียนไงสมัครมาแล้วก็โคงเกียนหรือว่าไอ้พวกที่แบบเว็บไซต์ที่แบบว่าขายองค์ขายเอ็มขายโปอะไรอย่างเงี้ยดีนี่ก็เป็นการกันที่ดีเหมือนกันไม่มันไรเวลแป๊บๆเดี๋ยวก็คงจะถึงโอเคครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe ช่องที่สำคัญลืมกดกระดิ่งด้วยอยากดูอีกก็ช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะกดไลค์เยอะๆเดี๋ยวมาเปิดไข่ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกไข่ชิโนบิใครอยากดูกดไลค์ไว้ yes! ดีมากเจอกันพาร์ทต่อไปครับ